สวัสดีครับกลับมาตะลุยบอลโลกกันต่อนะครับผมก็วันนี้ครับเป็นคิวของกลุ่ม E นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าครับว่าในกลุ่ม E ครับมีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะฮะสำหรับกลุ่ม E ครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4ทีมครับประกอบไปด้วยทางทีมชาติเซอร์เบียครับตัวเต็งแชมป์ปีนี้อย่างบราซิลคอสตาริกาครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละทีมกันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ทีมแรกครับนั่นก็คือเซอร์เบียครับอีกหนึ่งตัวแทนของทวีปยุโรปนะครับผมตอนนี้เซอร์เบียครับอยู่ภายใต้การคุมทีมของมลาเดนคลาสตาจิครับกุนซือหนุ่มวัย44ปีนะครับผมอันดับ FIFA Ranking ของเซอร์เบียครับตอนนี้อยู่ที่34ครับก็ถือว่าอันดับค่อนข้างดีนะครับผมดาวเด่นประจำทีมครับในชุดนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหูครับไม่ว่าจะเป็นเนมันยามาติดของแมนยูครับแล้วก็ทางอเล็กซานดรามิโตวิชครับกองหน้าชาวเซอร์เบียนของทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่ปีนี้เนี่ยถูกยืมตัวไปเล่นให้กับฟูลแลมแล้วก็ยิงกระจายเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าลงเล่นไปแค่17นัดแต่ซัดไปถึง12ประตูด้วยกันครับต้องบอกว่าโอ้อยู่ในฟอร์มที่กำลังค่อนข้างดีครับและยิ่งมาอยู่ในช่วงใกล้ฟุตบอลโลกนี้ก็ต้องดูครับว่ามิโตวิชครับจะพังประตูให้เซอร์เบียและพาเซอร์เบียไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับต้องตามลุ้นกันได้นะครับผมสำหรับทีมชาติเซอร์เบียครับผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยคือเคยจบอันดับที่สูงสุดนั่นก็คืออันดับ4นะครับผมแต่ว่าเป็นสมัยที่ยังเป็นยูโกสลาเวียนู่นครับนานมากครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกครับปี1930แล้วก็ปี1962ครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นเซอร์เบียครับหลังจากที่ยูโกสลาเวียล่มสลายครับแล้วก็แบ่งมาเป็นเซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกและแยกอีกทีเป็นเซอร์เบียเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็คือปี2010ที่แอฟริกาใต้ครับปีนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแหละครับผมเก็บได้3แต้มครับชนะ1แพ้2นะครับผมแล้วก็ปีครั้งที่แล้วเนี่ยที่บราซิลไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ผ่านเข้ารอบแล้วก็กลับมาครั้งใหม่ครับในรัสเซียในครั้งนี้ครับก็ต้องดูครับว่าเซอร์เบียจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับต้องตามลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่อดีตแชมป์โลก5สมัยนะครับผมอย่างทางบราซิลครับแล้วก็เป็นเต็งแชมป์ของปีนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้บราซิลเนี่ยอยู่ภายใต้การคุมทีมของตีตี้ครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผมอันดับโลกก็อยู่ที่อันดับ2ครับเป็นรองแค่เยอรมันทีมเดียวนะครับผมบราซิลชุดนี้หลังจากที่ประกาศรายชื่อมาสำหรับผมเองนะต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างโหใช้ได้ครับนำทัพโดยเนย์แมร์ครับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับของปารีสแซงต์แชร์แมงครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเนย์มาร์เนี่ยฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแม้ว่าจะเจ็บไปครับยิงก็เยอะแล้วก็แอสซิสต์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆครับรู้สึกจะจบเป็นอันดับ1ของทางลีกเอิงฝรั่งเศสเลยด้วยเลยนะฮะแล้วก็นักเตะคนอื่นๆของบราซิลนี่ต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่ครับยิงเฉพาะกองหน้าครับทั้งเนมาทั้งเฟอร์มิโน่กาเบรียลเกซูสอย่างนี้ฟิลิเป้กูตินโญ่อย่างนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหชุดนี้นี่เป็นชุดความหวังของบราซิลเลยนะครับผมก็ต้องตามลุ้นกันครับว่าบราซิลชุดนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนครับเพราะว่าครั้งที่แล้วขนาดเล่นในบ้านตัวเองครับยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าครั้งนี้ครับมาใหม่ครับครั้งใหม่ครับโอกาสใหม่ๆครับสำหรับบราซิลนะครับผมก็ต้องลุ้นครับว่าจะไปได้ถึงแชมป์หรือเปล่านะครับสำหรับบราซิลชุดนี้มาดูกันที่ทีมถัดไปครับนั่นก็คือคอสตาริกานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนจากโซนคอนคาเคฟนะครับในอเมริกากลางนะผมก็บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูครับสำหรับคอสตาริกานะก็ตอนนี้คอสตาริกาเนี่ยถูกคุมทีมโดยทางออสการ์ลามิเลสครับแล้วก็มีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่23นะครับโอ้ต้องบอกว่าสูงเลยแหละโอ้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าอันดับโลกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างฟ้องเลยว่าทีมนี้ไม่น่าจะธรรมดาแน่นอนนะครับผมสำหรับดาวเตะคนดังครับของชุดนี้ก็คงจะหนีไปไม่พ้นมือกาวคนเก่งครับเคเลอร์นาบาสครับมือกาวของทางเรอัลมาดริดครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีล่าสุดนั่นเองนะผมก็ต้องบอกว่าใครจะมายิงคอสตาริกาก็ไม่ง่ายแน่นอนนะครับผมเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของคอสตาริกาในฟุตบอลโลกกันบ้างดีกว่าครับก็ครั้งนี้ครับเป็นการเล่นรอบสุดท้ายครั้งที่5แล้วนะครับผมแล้วก็ผลงานในครั้งที่แล้วที่บราซิลต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับผมคอสตาริกาเนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ไปหยุดที่รอบนี้ครับต้องบอกว่าประมาทไม่ได้จริงๆครับสำหรับคอสตาริกาครับแล้วต้องดูครับว่าครั้งนี้จะเซอร์ไพรส์ได้อีกหรือเปล่านะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่ทีมนี้ครับนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยแหมเก่งหรือเปล่าวะก็ตอนนี้ครับ
สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถูกคุมทีมโดยวลาดิเมียร์เพชโควิดนะครับผมอันดับโลกเนี่ยดูแล้วอย่าตกใจนะครับตอนนี้อยู่ที่6ของโลกเลยนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับสวิตเซอร์แลนด์ทีมนี้นะฮะก็สำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับดาวเตะคนเก่งของชุดนี้ก็น่าจับตามองไปที่กัปตันทีมครับสเตฟานลิกไซเนอร์ครับก็เป็นปากกาหลังครับของไอ้ปีนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมก็น่าจะช่วยคุมเข้มเกมรับได้เป็นอย่างดีพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ในเกมลุกครับคนนี้ครับพลาดไม่ได้แน่นอนครับเชอร์ดานชาคิลีครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางสโตกซิตี้นะถึงแม้ว่าผลงานกับสโมสรจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าฟอร์มด้วยส่วนตัวของเขาเนี่ยเท่าที่ผมดูผมว่าเขาเล่นค่อนข้างดีนะจังหวะลากเลื้อยแล้วแบบโอ้ลุยเข้าไปเปิดให้เพื่อนยิงหรือแม้กระทั่งลากไปยิงเองต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยพอสมควรเลยสำหรับชาคิลีแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับสวิตเซอร์แลนด์มายาวนานหลายๆปีต่อเนื่องเลยนะมาดูผลงานสวิตเซอร์แลนด์ย้อนหลังกันบ้างดีกว่านะครับผมในศึกฟุตบอลโลกนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่บราซิลต้องบอกว่านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะผมแล้วก็ไปตกรอบครับคือไปแพ้อาร์เจนตินาครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ 1-0 ครับนี่ต้องบอกว่ากินค่อนข้างยากเลยครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ใครจะมาเคี้ยวนี่รับรองว่าไม่ง่ายแน่นอนครับและเผลอๆครับน่าจะโชว์ฟอร์มได้ซะเดี๋ยวพอสมควรเลยครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ทีมนี้นะครับผมสำหรับกลุ่ม E นะครับผมก็จะเตะแบบพบกันหมดครับเหมือนกลุ่มอื่นๆนั่นแหละครับก็แล้วก็จะเอาทีมที่ได้อันดับ1และก็อันดับ2ครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของกลุ่ม E กันบ้างดีกว่าครับผมก็นัดแรกครับจะเตะกันวันที่17มิถุนายนนี้ครับคู่เปิดก็จะเป็นทางคอสตาริกาครับจะพบกับเซอร์เบียตอน 20:00 นะครับผมแล้วก็ช่วงดึกตีหนึ่งครับก็จะเป็นทางบราซิลครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์ครับนัดที่2ครับจะเตะกันวันที่22มิถุนายนครับนั่นก็คือบราซิลครับพบกับคอสตาริกาตอน 20:00 ครับแล้วก็ช่วงดึกของคืนวันเดียวกันครับตอน 01:00 ครับเซอร์เบียจะพบกับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับผมนัดที่3ครับนัดสุดท้ายจะเตะกันวันที่28มิถุนายนนะครับเป็นช่วงเช้าวันที่28นั่นเองครับก็ตอน 01:00 ครับเซอร์เบียจะพบกับบราซิลแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ครับผมจะพบกับทางคอสตาริกานั่นเองนะฮะก็ช่องที่ถ่ายทอดสดก็ดูทางด้านขวามือได้เลยครับผมใส่เอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าทีมไหนครับจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมต่อไปนะครับผมแต่ว่าสำหรับตัวผมเองครับในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเลือกยากมากๆครับแต่ละทีมนี่ฟอร์มนี่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ผลงานในอดีตนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมอันดับ1ครับผมมองว่าบราซิลครับน่าจะจองไปแน่นอนครับแต่ว่าอันดับ2เนี่ยเลือกยากมากๆครับผมแล้วก็คือถ้าครั้งนี้ผมถ้าดูตามความชอบส่วนตัวเนี่ยอันดับ1เนี่ยบราซิลครับอันดับ2ผมขอเป็นเซอร์เบียแล้วกันอันดับ3เป็นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อันดับ4เป็นคอสตาริกานะผมแล้วก็เชื่อว่าคะแนนหรือผลการแข่งขันเนี่ยน่าจะไม่ยิงกันห่างครับน่าจะสูสีพอสมควรเลยครับกลุ่มนี้แล้วก็เพื่อนๆคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับก็ลองทายเล่นๆกันได้นะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่ม E นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปครับก็จะเป็นของกลุ่ม F นะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ